เมื่อกกต.ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งสว.200คนพร้อมกับรายชื่อสำรองอีก100คนไปแล้วและมีการให้ใบส้มว่าที่สว.เกี่ยวกับคุณสมบัติไป1ใบผมต้องขอแสดงความยินดีกับสว.ทั้ง200คนที่ได้ผ่านการรับรองไปแล้วและก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สมัครสว.ที่พลาดหวังแล้วก็สอบตกไม่ได้ไปเป็นสว.ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวฟ้องต่อศาลเพื่อให้เปิดหีบนับคะแนนใหม่บ้างเพื่อไม่ให้กกต.รับรองบ้างเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพื่อให้กกต.ได้ประกาศยกเลิกการเลือกตั้งสว.เพื่อเลือกตั้งใหม่ก็คงจะไม่เป็นผลสำเร็จแล้วล่ะเพราะมติของกกต5-2ปล่อยผีไปโดยให้เหตุผลว่าค่อยสอยทีหลังคือการปล่อยผีไปสอยทีหลังก็เปรียบเสมือนกับอ้อยเข้าปากช้างหรือว่าลิงได้กล้วยไปแล้วก็คงจะเอาคืนยากคงจะสอยยากเห็นจากการเลือกตั้งสส.เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ครับมีการซื้อเสียงกันในระบบเขต400เขตซื้อกันทุกเขตกกต.ก็ปล่อยผีไปแล้วอ้างเหตุผลว่าจะสอยภายใน1ปีในที่สุดก็สอยคนซื้อเสียงหรือให้ใบแดงคนซื้อเสียงที่เป็นส.ส.เนี่ยไม่ได้เลยสักคนหนึ่งให้ใบแดง2ใบข้อหาให้เงินไปจัดเลี้ยงกับเป็นสปอนเซอร์ให้กับวัดการรับรองผลสว.200คนครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าคงสอยได้ยากแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตการบล็อกโหวตการหัวกันแม้ว่าจะมีหลักฐานมีโพยทิ้งกันเกลื่อนกลาดเห็นกันทั่วคนรู้กันทั้งประเทศแต่ว่ากกต.ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เลยถ้าจะสอยได้ก็คงจะสอยเรื่องคุณสมบัติแหละเพราะว่าเป็นการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดต้องเรียนว่าเรามีกกต.เจตนารมณ์การมีกกต.เพื่อมาดำเนินการเลือกตั้งควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมจับคนซื้อเสียงให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักแต่ว่ากกต.ไม่เคยทำได้เลยนะครับเรื่องการจับคนซื้อเสียงก็เป็นความล้มเหลวของกกต.โดยสิ้นเชิงครับ